งั้นฉันมอสองทุกคนเนาะวันนี้มาพบกันจะบทสอนซึ่งว่ามือนี้เนาะอาจารย์จะมาอธิบายวิชาฟิสิกส์เนาะบอกได้เนาะบทที่สิบเนาะบอกเรื่องมโนภาพของความดันเนาะแต่ก่อนจะไปสู่เรียนใหม่เนาะขอเรียนอาจารย์กันต่อขออย่างย่อสมเสริญเนาะสำหรับนักเรียนที่มารู้ปัญหาหันตะเกียงความเฮียตะเกียงเรียนหนังสือเนาะตั้งใจจดบันทึกบทเรียนและส่งให้อาจารย์กวดกันเห็นว่าได้หลายคนก็เห็นได้ดีพอสมควรเนาะแล้วก็ต้องขอสมเสริญนักเรียนที่มาสอบเซ็งเอาคะแนนประจำเดือนที่2นี่เนาะก็เห็นว่าได้หลายคนก็เห็นได้ดีพอสมควรจะต้องสมเสริญเด้อนอแล้วอีกท่านหนึ่งอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตน้ำพวกร้านซึ่งว่ามื้อนี้บ่ได้ใส่ผ้าปากเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์อัดคลิปอยู่บ้านของอาจารย์เด้ออยู่ในห้องส่วนตัวมีไผเนาะอยู่คนเดียวก็ได้บ่ได้ใส่ผ้าปากเพราะว่าอย่างไรพวกร้านได้ยินเสียงของอาจารย์ได้อย่างชัดเจนเนาะก่อนที่จะไปสู่ประเทศใหม่คำว่าทวนคลื่นน้ำกันก่อนซึ่งว่าคำถามทวนคลื่นก็คือข้อที่หนึ่งเนาะความแห่งดุลเดียงแม่นอย่างมาเบิ่งน้ำกันเนาะสำหรับความแห่งดุลเดียงเนาะแมนสองความแห่งที่กระทบใส่วัตถุเดียวกันเนาะแต่ว่ามีขนาดเท่ากันเด้อเกิดมาความแห่งดุลเดียงเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เราไปข่าวบทเรียนข้อที่หนึ่งเด้อข้อที่หนึ่งเป็นเบาเดียวแห่งดันเนื้อที่ถึงดันแต่ก็ความดันเนาะก่อนเขาจะไปข่าวสูสูตรก่อนเขาจะไปข่าวสูนิยามของความดันเขามาเบิ่งผูกก่อนอันนี้มีกล่องเนาะเป็นกล่องเนาะมีหน้า A หน้า B หน้า C ซึ่งมาแต่ละหน้าเนี่ยเนาะมีขนาดที่แตกต่างกันเด้อเนาะเดี๋ยวเอาหน้า A นี่เนาะลกเอาหน้า A นี่ลกทิมใส่ฟองน้ำตัวอย่างทิมใส่ฟองน้ำแล้วก็หน้า B ทิมใส่ฟองน้ำเอาหน้า C เนาะทิมใส่ฟองน้ำซึ่งมาหน้า B กับหน้า C นี่บ่เท่ากันเด้อแตกต่างกันเด้อเนาะพวกร้านสังเกตเห็นพวกร้านคิดว่ามันจะเป็นแนวไหนเนาะสำหรับหน้า A นี่เนาะมันก็จะรูปโลกเดิกเติบเด้อแต่สำหรับหน้า B เนาะแมนจะรูปโลกหน่อยนึงเนาะและสำหรับหน้า C ก็จะรูปโลกหลายเติบคือกันเนาะเพิ่นก็ด้วยสรุปว่าเนาะนาเอนี่เนาะขั้นเบิงเนื้อที่นี่เนื้อที่ของเอจะน้อยกว่าเนื้อที่ของบีและเนื้อที่ของบีนี่เนาะจะหลายกว่าเนื้อที่ของซีเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ได้สรุปว่าขั้นว่าวัตถุไรเนาะมีเนื้อที่น้อยเนาะมีเนื้อที่น้อยความดันของมันก็จะหลายถ้าวัตถุใดเนาะมีเนื้อที่หนามันหันเนาะเนื้อที่หนาตันมันหันหลายเนาะความดันมันก็จะหน่อยจืดเด้อความดันมันจะขึ้นกับเนื้อที่เนาะพวกนั้นเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งเนาะความดันแม่นหยังเนาะความดันแม่นปริมาตร1เด้อที่แสดงการกระทบความแห่งใส่1หัวหน่วยเนื้อที่เนาะความดันจะคิดไล่ตามสูตรดุลนี้ก็คือความดันเท่ากับความแห่งดันส่วนให้เนื้อที่ถึกดันเนาะซึ่งมีสูตรสัญลักษณ์ก็คือ P เท่ากับ F ส่วน S เด้อ P นี่เนาะพี่นี่แมนความดัน F นี่แมนแห่งดัน S นี่แมนเนื้อที่ถึกดันบัดนี้มาเบิ่ง F แมนความแห่งดันเนาะมีหัวหน่วยเป็นนิวตันเนาะสัญลักษณ์เป็นตัว N เนาะส่วนว่า S แมนเนื้อที่ถึกดันเนาะมีหัวหน่วยเป็นเมตรกำลัง2พี่แมนความดันเนาะมีหัวหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรกำลัง2สำหรับหัวหน่วยความดันเนาะนอกจากจะเป็นนิวตันต่อเมตรกำลัง2แล้วเนาะเพิ่นยังใส่หัวหน่วยปาสกาลบาแอตโมสเฟียร์เนาะซึ่งว่าเปรียบเทียบตามหัวหน่วยดังนี้อันนี้เบิ่งดีๆเด้อเนาะ100,000นิวตันต่อเมตรกำลัง2เนาะเท่ากับ1บาเนาะเท่ากับ10กำลังหาปาสกาลหรือว่าเท่ากับ1แอตโมสเฟียร์เด้ออันนี้ให้จื้อเนาะแอตโมสเฟียร์นี่เนาะเป็นหัวหน่วยวัดแท้ความดันของบรรยากาศแมนเขามักใส่เนาะแต่ว่าปาสกาลนี่เนาะแมนเขามักใส่อยู่ในพวกแบบความดันของขวดอยู่ในห้องแลบบ่พวกการทดลองอย่างต่างๆนี่แมนส่วนนายเป็นใส่ปาสกาลแต่ว่าขั้นวัดแท้ความดันของอากาศเป็นใส่อัตโมสเฟียร์เนาะเป็นส่วนหลายเด้อวันนี้ว่าเป็นข้อที่สองเนาะข้อที่สองเป็นเบาเด้อการนําใส่ความแห้งความดันเขาในเทคนิคเนาะแล้วก็ในชีวิตประจําวันเด้อสําหรับอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะแมนเพิ่นใส่ก็คือใส่รับหรือว่าฝนมีผ้าเนาะฝนโจกฝนเสียมเนาะให้มีคมแล้วก็แหลมเพื่อไปฟันขุดเจาะขุดเจาะดินเนาะให้มันเข้าดีเนาะใส่ในทางเทคนิคก็คือใส่ก่อสร้างเฮือนเนาะเฮ็ดตีนเสาเฮือนเคลื่อนไปเคลื่อนอ่า
ไฟฟ้าเนาะพลังงานน้ำไฟเนาะเฮ็ดดินเขื่อนกวางเนาะกวางสันเขื่อนนี่อันนี้นี่แม่นเขื่อนเนาะเพิ่นกัดน้ำไว้เนาะอันนี้ก็ใส่แห้งได้คือกันได้เนาะพวกเราเนาะเนาะเด็กเข็มเด็กตะปูเนาะเครื่องเจาะแล้วก็เครื่องตัดเด็กต่างๆเนาะเพิ่นเฮ็ดให้แดนหรือว่าคมเนาะอันนี้แม่นการนำใส่ความแห้งดันเนาะแล้วก็เขาในเทคนิคกับเขาในชีวิตประจำวันเด้อเพราะมาเบิ่งตัวอย่างกันเนาะซึ่งว่าตัวอย่างนี่คำถามก็คือเพิ่นกดวัตถุก้อนหนึ่งลงพื้นด้วยความแห้ง50 นิวตันเนาะจงส่องหาความดันของวัตถุที่กระทบพื้นเนาะผู้ว่าเหนือที่ที่มันกระทบพื้นเด้อเนาะของวัตถุนั้นแม่น50 เซนติเมตรกำลังสองบัดนี้ก่อนเขาจะแกะอะไรเขามาเขียนสิ่งที่หุ่นอมกันก่อนเนาะซึ่งว่าเขาบอกว่าเพิ่นกดวัตถุหนึ่งเนาะลงพื้นด้วยความแห้ง50 นิวตันแสดงว่าเขาแห้งดันมา50 นิวตันเด้อต่อไปเนาะจงสองหาความดันของวัตถุที่กระทบใส่พืชเนาะสอบความดันนี่แสดงว่าสอบผีเด้อผู้ว่าเนื้อที่พืชของวัตถุนั้นเป็นหาสิบเซนติเมตรกำลังสองเท่ากับผู้ว่าเนื้อที่พืชกับ S เท่ากับหาสิบเซนติเมตรกำลังสองแล้วเป็นหัวหน่วยเนาะเป็นเมตรกำลังสองก็จะได้เป็น0.005หาเนาะเมตรกำลังสองเขาถามหาพีเท่าไรเนาะจากศูนย์เขามีพีเท่ากับ f ส่วน s เนาะเท่ากับแทนค่าไซน์เนาะพีเท่ากับหาสิบส่วนให้0.005เนาะหลังจากนั้นเท่ากับเอาหาสิบประหารให้0.005เนาะจะออกอยู่10 พันนิวตันต่อเมตรกำลังสองแล้วพวกนั้นเด้ออันนี้แมนคำตอบของข้อนี้เด้อสำหรับบทเขียนบทนี้เนาะกับแมนจบเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่พวกร้านคนจื้อก็คือหนึ่งเนาะความดันเนาะสองเนี่ยเป็นสูตรความดันเนี่ยการนําใส่สูตรความดันเด้อเขาในการคิดได้แมนพวกร้านในจื้อเนาะสามเนี่ยแมนการนําใส่ความดันเขาในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็เขาในเทคนิคต่างๆเนาะแมนอันนี้ก็ให้สามารถนําใส่มันเป็นเนาะและอีกเชื่อหนึ่งเนาะอาจารย์ก็ต้องฝากพวกร้านเด้อเวียกบ้านมือนี้แม่ให้พวกร้านจดบทเรียนเนาะจดเดี๋ยวส่งให้อาจารย์กวนเนาะสำหรับผูกบ่ได้แต้มจะขูดเด้อมีแต่จดเนาะมีแต่จดแล้วก็ส่งให้อาจารย์กวนเด้อพวกร้านเนาะและอีกอันนึงเด้อพวกร้านอยู่เพื่อนอยู่ซ่าเนาะให้เฮ็ดเปียกซอยพ่อซอยแม่เด้อให้รู้มันหาวหันตักจะความเฮียนตักจะเฮ็ดหนังสือตักจะจดบทบทเรียนเนาะแล้วส่งให้อาจารย์กวนเด้อพวกร้านเด้อแล้วเป็นกับอาจารย์อยู่ในคลิปต่อไปน้อยบ้าง